สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวกระจายค่ะมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะริบบิ้นที่แม่เหมียวใช้ก็คือริบบิ้นตาละครังค่ะเนี่ยใช้ดีมากเลยนะคะไม่แตกด้วยนะคะใช้ดีมากค่ะยี่ห้ออื่นก็ยังสู้ไม่ได้เลยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะกึ่งกลางของเส้นค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานต่อมาจับตรงรอยพับ2ค่ะเอามาคล้อง1ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้อง2ค่ะต่อมาเส้นที่4ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกางออกลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาเหรียญวางไว้หลังจากนั้นก็เอาเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2พาดเฉียงมานะคะทางซ้ายเส้นที่3เราพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4เส้นสุดท้ายเราสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นนะคะให้แน่นกระชับด้วยค่ะบีบทั้งหมด4มุมลงไปค่ะหลังจากนั้นเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นที่สั้นสุดนะคะก็คือเส้นจากซ้ายมือพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะพับกลับมานะคะทางขวาค่ะหลังจากนั้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เส้นสีแดงค่ะพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นออกไปทางซ้ายมือแล้วก็พับกลับมานะคะทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังค่ะหลังจากนั้นให้นำกลับมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้พับไปทางด้านหลังของเส้นหลังจากนั้นให้นำกลับมาทางขวาพับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาจะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นสีขาวเอาเส้นสีแดงกลับมาพับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาก็พับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางขวาพับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางด้านขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมานะคะทางด้านหลังหรือว่าทางซ้ายพับกลับมาทางขวาค่ะ
แล้วก็พับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงออกมาค่ะเส้นนี้นะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายพับกลับนะคะมาทางขวาแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะพับกลับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้พับริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4มุมทีนี้เราก็จะมาทำกลีบดอกนี้กันค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาพับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ไปแล้วค่ะเอาใหม่นะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมา2เอา3หลบมาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนไหมพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมานะคะไปทางขวามันนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายค่ะพับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้จับขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะพลิกกับไม่ต้องพลิกนะคะตัวนี้เราตัดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะตัดชิดสนิทอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่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 ะแล้วก็มือดันดันเข้าไปอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ